ู่ใช่ไหมก็เท่าว่าขนาดของเตียงเนี่ยนอนได้คู่คือนอนได้2คนลักษณะของห้องสวีทเนี่ยมันจะใหญ่กว่าห้องปกติคือห้องธรรมดาที่เมื่อกี้พูดในซึ่งตัวห้องธรรมดาของโรงแรมเนี่ยถือว่าเป็นสินค้าหลักเลยส่วนห้องสวีทเนี่ยในทุกโรงแรมจะมีไม่มากนะครับซึ่งพื้นที่เนี่ยนะครับก็จะแบ่งแยกเป็นส่วนของห้องนอนห้องน้ำอยู่ทางด้านหลังของนักเรียนนะครับแล้วส่วนทางด้านถัดไปทางนู้นนั่นคือห้องพักผ่อนหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า living room ใช่ไหม living room เป็นห้องรับแขกใช่ไหมนั่นล่ะมีโทรทัศน์มีโต๊ะนั่งหรือเป็นที่รับแขกได้ใช่ไหมครับนี่คือลักษณะของห้องสวีทคือแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนเลยนะครับส่วนห้องนอนเป็นส่วนตัวนี่ใช่ไหมเราปิดประตูได้เพื่อนเราก็ไปอยู่ทางห้องพักผ่อนในหรือ living room ห้องรับแขกนั้นใช่ไหมห้องน้ำก็อยู่ในห้องมีคำถามไหมครับเกี่ยวกับลักษณะของห้องพักอันนี้คือภาพรวมทั้งหมดก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์พิชัยน้องขอบคุณอาจารย์พิชัยนิดหนึ่งที่ว่าแนะนำข้อมูลเรื่องงานต้อนรับส่วนหน้าเพื่อที่ว่าเดี๋ยวสักครู่เนี่ยพี่จะพาไปดูงานแม่บ้านเห็นเตียงแบบนี้เดี๋ยวไปหัดปูกันนะคะการทำมุมอะไรอย่างนี้เดี๋ยวไปเรียนรู้กันหมดไปทำจริงกันไปดูที่วิทยาลัยชมห้องพักกันก่อนนะคะอันนี้จะเป็นห้องพักห้องปฏิบัติการแม่บ้านแล้ววันนี้ครูจะพามาเจอกับครูไก่ซึ่งจะสอนเกี่ยวกับเรื่องงานแม่บ้านถ้าน้องๆมีคำถามอะไรที่สงสัยเกี่ยวกับห้องพักหรืองานแม่บ้านต่างๆนี่สามารถสอบถามได้นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของงานในแผนกแม่บ้านใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของงานต่างๆเดี๋ยวอาจารย์ขอแนะนำก่อนว่างานในแผนกแม่บ้านเนี่ยจะมีงานอะไรบ้างที่เราต้องรับผิดชอบงานแรกเลยนะคะก็คืองานการทำความสะอาดห้องพักทีนี้งานในส่วนนี้เนี่ยนะคะเราก็จะรวมไปถึงการดูแลการจัดเตรียมห้องพักทั้งหมดเพื่อพร้อมไว้บริการแขกนะคะส่วนงานที่2เราเรียกว่างานทำความสะอาดบริเวณสาธารณะนะคะซึ่งสำหรับงานในส่วนนี้นะคะเราจะดูแลบริเวณรอบๆโรงแรมโดยทั้งหมดส่วนงานที่3ก็คืองานซักรีดอันนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักเหมือนกันเพราะว่าผ้าที่เราใช้ผ้าที่เราให้บริการแขกแผนกแม่บ้านก็มีหน้าที่ทำความสะอาดนะคะส่วนงานส่วนที่4นะคะก็คือเป็นเรื่องของการดูแลงานห้องผ้าทุกชนิดนะคะเพราะว่าแผนกแม่บ้านเนี่ยเราต้องรับผิดชอบผ้าทุกชนิดที่เราใช้ในโรงแรมหมดเลยนะคะส่วนงานต่อไปก็คือเรื่องของยูนิฟอร์มนะคะเห็นยูนิฟอร์มสวยๆที่แผนกฟอนต์ออฟฟิศใส่ไหมเห็นยูนิฟอร์มของ GM ไหมคะนะคะของพนักงานต้อนรับเอาง่ายๆเลยว่ายูนิฟอร์มของพนักงานทุกคนในโรงแรมแผนกแม่บ้านเราเป็นคนรับผิดชอบในการซักดูแลรีดทำความสะอาดให้นะคะอันนี้เป็นบริการฟรีนะนะคะแล้วก็งานสุดท้ายนะคะก็คืองานในส่วนของงานออฟฟิศหรือว่างานสำนักงานของแผนกแม่บ้านอีกงานนึงก็คือเรื่องของงานดอกไม้คาดถึงไหมคิดไหมว่าแผนกแม่บ้านเราต้องดูแลงานดอกไม้ด้วยไม่ถึงใช่ไหมแล้วเรานึกว่าเป็นแผนกอะไรที่รับผิดชอบคะจัดเลี้ยงจัดสวนใช่ไหมคะบางคนนะตอบอาจารย์บอกน่าจะเป็นดีไซเนอร์ส่วนตัวอะไรอย่างนี้นะจริงๆแล้วคืองานดอกไม้ในโรงแรมที่เราเห็นเวลาเราเดินเข้าล็อบบี้มาใช่ไหมลูกมันก็จะมีการจัดซุ้มดอกไม้หรือว่าการจัดแจกันดอกไม้หรือเอาง่ายๆเลยนะทุกพื้นที่ในโรงแรมที่เป็นเรื่องของความสวยงามเป็นงานดอกไม้แผนกแม่บ้านก็รับผิดชอบนะคะส่วนสำหรับในห้องพักนะคะวันนี้เนี่ยผู้ที่ดูแลในเรื่องของการทำความสะอาดห้องพักนะคะเราเรียกเขาว่าพนักงานทำความสะอาดห้องพักแขกนะคะถ้าชื่อในภาษาอังกฤษก็คือเราเรียกได้หลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็น room attendant room boy หรือ room maid นะคะถ้า room maid ก็จะเป็นผู้หญิงนะคะ room boy ก็จะเป็นผู้ชายคุณครูคะหนูสงสัยมากเลยค่ะว่า
วิธีการปูเตียงค่ะทำไมต้องมีผ้าหลายชิ้นมีหมอนหลายใบด้วยคะอ๋อโอเคค่ะจริงๆแล้วเนี่ยหมอนที่เราเห็นเนี่ยนะคะเราก็จะวางตามจำนวนแขกถูกไหมคะอย่างห้องนี้นะคะแขกพัก2คนนะคะนักเรียนลองดูหมอนใบสีขาวใบสีขาวก็คือจะเป็นหมอนที่แขกไว้ใช้สำหรับหนุนแต่ว่าหมอนใบอื่นที่เราเห็นเป็นหมอนที่เราเอาไว้ประดับแล้วก็ตกแต่งเตียงเพื่อก่อให้เกิดความสวยงามแล้วก็ส่วนผ้าที่เราเห็นว่ามีหลายชิ้นนะคะเดี๋ยวคุณครูต้องอธิบายก่อนว่าแบบที่เราเห็นแบบนี้เป็นแบบใหม่แบบใหม่เราเรียกว่าการปูเตียงโดยใช้ผ้านวมนะคะถ้าเป็นแบบใหม่แบบนี้เนี่ยเราจะใช้ผ้าแค่ไม่กี่ชิ้นซึ่งแบบเดิมนั้นเนี่ยในหลายๆโรงแรมเราได้ยกเลิกไปแล้วเพราะต้นทุนในการซักถูกไหมคะมันก็จะสิ้นเปลืองเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีการเปลี่ยนมาใช้แบบนี้เพราะว่าต้นทุนเนี่ยจะถูกกว่าเพราะว่าเวลาเราเอาไปซักจริงๆเนี่ยเราก็จะซักแค่2ผืนก็คือผืนที่ปิดลงไปบนตัวที่นอนแล้วก็ผืนตัวนี้ที่เราเรียกว่าปลอกผ้านวมเท่านั้นเองเดี๋ยวเด็กๆสนใจใช่ไหมคะว่าเอ๊ะเขามีการปูเตียงกันยังไงเดี๋ยวเอาเป็นว่าเอาให้มันตึงทำยังไงที่เขาบอกโยนเหรียญอ๋อทำที่บ้านแล้วมันไม่ตึงเลยนะคะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะพาพวกเราไปทดสอบปูเตียงดีไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปที่ห้องปฏิบัติการของเราดีกว่านะคะเชิญค่ะเด็กๆเชิญเลยค่ะนะคะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในส่วนที่เป็นห้องปฏิบัติการนะลูกก็คือเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนวิชาการจัดการงานแม่บ้านของนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานีนะคะสำหรับนักศึกษาที่นี่นะคะการเรียนนะคะก็คือ1รายวิชานะคะเราเรียกว่ารายวิชาการจัดการงานแม่บ้านนะคะเขาจะได้เรียนหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดห้องพักนะคะการทำความสะอาดบริเวณสาธารณะนะคะแล้วก็เรียนเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูก็จะมีการแบ่งให้เขาเรียนนะคะอย่างเรื่องของงานเตียงเนี่ยเขาจะต้องเรียนทั้งหมด4สัปดาห์นะคะ4สัปดาห์ทีนี้ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่จะปูเตียงนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขออธิบายก่อนนะคะเด็กๆอยากรู้ไหมว่าเอ๊ะทำไมเตียงแต่ละเตียงในโรงแรมที่เราเข้าไปพักมันไม่เหมือนกันเลยทำไมห้องนี้มีเตียงเดียวทำไมห้องนี้มี2เตียงใช่ไหมคะอยากรู้ไหมคะนะคะก็คือเรื่องของเตียงที่เราจัดวางในห้องพักเนี่ยนะคะมันก็ถามว่ามันขึ้นอยู่กับแขกผู้เข้าพักนะคะอย่างในโรงแรมเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยที่โรงแรมเขาจะจัดไว้ให้บริการแขกเนี่ยเราก็จะมีอยู่ประมาณ3ลักษณะลักษณะแรกนะคะเราเรียกว่า standard twin bedroom หรือว่า standard bedroom นั่นก็คือเราจะมีเตียงนะคะ2เตียงนะคะก็คือเป็น2เตียงคู่นะคะวางแยกออกจากกันโดยที่จะต้องมีโต๊ะหัวเตียงกั้นอยู่ตรงกลางนะคะส่วนลักษณะที่2ก็คือเป็นเตียงที่เมื่อกี้นักเรียนได้ไปดูห้องเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะคือเป็นเตียงไซส์คิงนะคะมีเตียงเดียวแต่ว่าห้องนั้นสามารถนอนได้2คนนะคะส่วนแบบที่3เราจะเรียกว่าฮอลลีวูดทวินเบดรูมนั่นก็คือลักษณะคล้ายๆกับแบบแรกก็คือมี2เตียงใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นฮอลลีวูดเนี่ยเราจะนำเตียงมาวางชิดติดกันนะคะติดกันเลยแต่เตียงเนี่ยสามารถแยกออกจากกันก็ได้แต่โดยปกติแล้วเราจะจัดไปติดกันครูจะสอนปูใช่ค่ะใช่ทีนี้เด็กๆอยากรู้หรือยังว่าเราจะมีการปูเตียงยังไงเนาะโอเคทีนี้ในวันนี้นะคะคุณครูก็จะสอนในเรื่องของการปูเตียงแบบใหม่นะลูกแบบใหม่เป็นแบบที่ใช้ผ้านวมถูกไหมคะถ้าเป็นแบบที่ใช้ผ้านวมนะคะเราก็จะใช้เป็นลักษณะของใช้ผ้าปูที่นอน1ผืนเวลาเราเอาผ้ามาคลี่วางลงบนเตียงนะลูกเราจะมีเราจะเห็นว่าเป็นรอยพับผ้าใช่ไหมคะให้เส้นกึ่งกลางเตียงนี้มันอยู่ตรงกลางเตียงพอได้กลางเตียงแล้ววิธีการเหน็บนะคะถ้าเป็นพนักงานหรือเป็นเมดในโรงแรมเนี่ยนะคะเขาก็จะเหน็บแล้วก็ทำมุมนะคะทำมุมยังไงให้สวยทำมุมยังไงให้เขาเรียกอะไรเรียบตึงนะคะเดี๋ยวคุณครูทำให้ดูก่อนดีไหมคะแล้วเดี๋ยวให้พวกเราทำตามนะคะวิธีการเหน็บนะคะเวลาเก็บมุมแล้วก็สอดเข้าไปลูกแล้วก็ดึงนะคะสอดเข้าไปแล้วดึงออกด้านข้างอย่างคุณครูเลยลูกเวลาเราทำมุมเนี่ยเราจะเก็บมุมให้เป็นมุม90องศานะคะแล้วก็เก็บผ้าเข้าไปครั้งหนึ่งก่อนนะคะแล้วเราก็จะจับให้มันเป็นแบบ90นะคะซึ่งเวลาปูเตียงในโรงแรมเนี่ยมันมีทั้งแบบ45องศาและแบบ90องศานะคะจัดให้เป็นมุมแล้วก็เก็บผ้าเข้าไปลูกนะคะเก็บเข้าไปได้แล้วนะคะเราเก็บที่มุมก่อนใช่ไหมลูกเราเก็บที่มุมข้างเราจะยังไม่เก็บใช่ไหมคะเราเก็บที่มุมเนี่ยเราดึงผ้าไปด้านหน้าเราเพื่อให้ผ้าตึงใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราเก็บแบบกล่องของขวัญ นะลูกพับกล่องของขวัญเป็นใช่ไหมคะเห็นไหมคะเราทำให้เป็น90 ใช่ไหมคะเราก็ปาดมือเข้าไปนะคะเราก็ดึงอย่าเพิ่งยกลูกอย่าเพิ่งลุกนะคะ
อันนี้ผืนที่1ต่อไปเราจะมาดูการใส่ผ้านวมนะคะอันนี้จะเป็นแบบที่เขากลับตะเข็บมาให้เราแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการนะคะเดี๋ยวนำมือนะคะสอดเข้าไปในด้านในใช่ไหมคะลูกสอดเข้าไปนะคะแล้วเราก็ดึงผ้านะคะดึงไปทางหัวเตียงนะคะดึงไปทางหัวเตียงให้สุดแล้วเราก็จับมุมของผ้านะคะแล้วเราก็ดึงนะคะทีละด้านนะคะลูกทีละด้านนะคะส่วนด้านนี้เหมือนกันนะคะด้านนี้เราก็จะทำทีละมุมนะคะทีนี้เด็กๆปลายเตียงช่วยกันดึงได้แล้วเห็นไหมคะผ้ามันก็จะสอดเข้ามานะคะเสร็จแล้วทีนี้วิธีการนะคะเขาจะต้องมีการเหน็บนะคะทีนี้ก็คือพอเราได้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องจัดระยะของผ้าซ้ายขวาให้เท่ากันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะทำพับตรงนี้ลงไปนะคะเพื่อที่จะให้เรียกว่าแนวที่แขกสามารถรู้ว่าแขกจะสามารถสอดตัวเข้าไปนอนได้นะคะเราก็จะพับลงไปนะคะ2ครั้งนะคะถามว่าแต่ละครั้งเนี่ยเรามีวิธีการกะอย่างไรก็คือประมาณ1ฝ่ามือของเรานะคะบวกไปอีกสัก1นิ้วก็คือประมาณ1ฝ่ามือนะคะตรงด้านปลายเตียงนะคะที่ยาวมาแบบนี้นะคะเราก็จะเก็บเข้าไปให้หมดวิธีการเหน็บก็คือเราจะอยู่ที่มุมนะคะแล้วก็ใช้มือสอดเข้าไปใต้ที่นอนตอนบนเล็กน้อยแล้วก็ตบตรงนี้เข้าไปนะคะนี้เลยเราจะมาดึงที่ชายผ้าด้านนี้เรียบหรือยังคะลูกเรียบแล้วเห็นไหมคะว่าเทคนิคคือนิดเดียวเองก็คือดึงชายผ้าข้างใต้ใช่ไหมคะด้านปลายเตียงเราก็จะเรียบนักเรียนก็ได้รับความรู้แล้วก็ได้รับแนวทางในการศึกษาต่อนะคะนักเรียนยังมีคำถามสงสัยที่จะถามอีกไหมคะมีแล้วค่ะถ้าไม่มีแล้วท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่สนใจจะเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยดุสิตธานีแห่งนี้ขอความกรุณาท่านอธิการนะคะได้ให้ความกระจ่างให้ความรู้เพิ่มเติมกับท่านผู้ชมทางบ้านที่สนใจด้วยค่ะก็ขณะนี้วิทยาลัยดุสิตธานีนะคะก็เปิดรับสมัครสำหรับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา2554นะคะก็มาสมัครที่วิทยาลัยได้ทุกวันนะคะถ้าสนใจนะคะก็ให้ติดต่อได้ที่วิทยาลัยดุสิตธานีนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ023617811-3ค่ะหนูในฐานะตัวแทนรายการศึกษาขอมอบเกียรติบัตรจากทางรายการให้กับอธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานีที่เปิดโอกาสให้กับพวกหนูเข้ามาศึกษาหาความรู้ในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะหากเพื่อนๆหรือท่านผู้ชมทางบ้านท่านใดมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจหรืออยากติดชมรายการอย่าลืมนะคะสามารถเขียนจดหมายหรือโทรศัพท์มาพูดคุยกับพวกเราได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ค่ะค่ะแล้วกลับมาพบกับพวกเราในรายการศึกษาทัศน์ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ